โจโล1 m b d สื่อนอกแฉภูเก็ตกรุงเทพแม้หลังตำรวจสากลออกหมายล่าตัวนายโจโลนักธุรกิจชาวมาเลเซียอายุ38ปีได้รับความสนใจจากคนไทยจำนวนไม่น้อยจากความเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาวันมาเลเซียซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยักยอกทรัพย์มูลค่ามหาศาลที่สุดครั้งหนึ่งของโลก ความสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากนางสาวพานิกาวานิชอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพักจากเงินกู้ที่สาลร,รัฐธรรมนูญมองว่าผิดกฎหมายเมื่อช่วงที่ผ่านมาของเดือนนี้นำมาเปิดโปงก่อนเปิดอภิปรายรัฐบาลเพียงหนึ่งวันซึ่งนางสาวพานิกาชี้ให้เห็นว่า การเข้าออกประเทศไทยได้อย่างสบายใจของนายโจโลในช่วงที่กำลังถูกประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศตามล่าตัวมีส่วนเกี่ยวกับการเพิกเฉยของรัฐบาลไทยหรือไม่ w a l l s e e t Journal สื่อด้านธุรกิจและการเงินชื่อดังจากสหรัฐรายงานเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2561ว่านักธุรกิจชาวมาเลเซียรายนี้ถูกพบว่ากำลังฉลองอย่างเมามันในเรือยอส่วนตัวชื่อ อีคอ i นิกมิตตที่จอดอยู่ในจังหวัดภูเก็ตทั้งทั้งที่รัฐบาลสิงคโปร์ออกหมายแดงผ่านตำรวจสากลให้จับกุ่มนายโจโลมาสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุน1 mdb ตั้งแต่เดือนตุลาคม2559รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุด,ด้วยว่าผู้สือข่าวพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐของไทยแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบยังไม่หมดเพียงเท่านั้น วอ e ี j จอน n ล l อ้างว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งปีมีผู้พบเห็นในโจโลในคอนโดมิเนียมหรูชื่อ The s e i n t ์ e g เ n เขตปทุมธานีกรุงเทพมหานครอีกด้วยเว็บไซต์ h i f r a c o t h ระบุว่าคอนโดมิเนียมดังกล่าวมีราคาขายหน่วยละ100-160ถึงล้านบาทและเช่าที่3 5 0 0 0 0บาทถึง00แสนบาทต่อเดือน วอร์ซีจนอลรายงานอีกว่าตั้งแต่นโจโลถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการยักยอกทรัพย์ของกองทุน 1MDB ก็มีผู้พบเห็นนักธุรกิจรายนี้อีกสมเมืองนอกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตได้แก่นครเซี่ยงไฮ้ฮ่องกองและมาเกา๊าในมหาทีมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่า แม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่านายโจโลอยู่ที่ใดแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในประเทศที่ไม่มีสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับมาเลเซียและมาเลเซียก็พบกับเรื่องที่คล้ายกับรัฐบาลของสิงคโปร์พบนั่นก็คือบางครั้งรัฐบาลบางประเทศที่นายโจโลไปพักพิงก็มองข้ามหรือไม่สนใจใหมายจับของตำรวจสากล